รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำซ่าอร่อยสดชื่นโกโนลิมิตจาก D-TAC สัปดาห์ที่แล้วนะครับเราพาทุกท่านไปดูสัตว์ป่าที่อยู่ในนามิเบียและไปยังหมู่บ้านของชาวเผ่าที่แต่งตัวแซ่บเวอร์ที่สุดในโลกนะครับก็คือชาวเผ่าที่ชื่อว่าเผ่าฮิมบานั่นเองนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเถื่อนทราเวลรายการท่องเที่ยวที่แปลกประหลาดที่สุดเพราะว่าเราจะพาคุณไปยังมุมต่างๆบนโลกใบนี้ที่พูดตรงๆคือคนอื่นเขาไม่บ้าพาไปกันนะฮะสัปดาห์นี้เราตะลุยออกจากหมู่บ้านของเผ่าฮิมบาลึกเข้ามายังทางตอนใต้ของประเทศไปยังเมืองสวาคอมุนซึ่งสวาคอมุนเนี่ยนะครับเป็นเมืองที่ตั้งอยู่กลางทะเลทรายซึ่งเป็นที่มาของชื่อของประเทศนี้คือทะเลทรายที่ชื่อว่าทะเลทรายนามิบเป็นทะเลทรายที่เก่าแก่ที่สุดในโลกห้องบนหลังคาห้องนะนี่ครับมีนกพิราบอยู่ในห้องให้คุณด้วยนี่ห้องนอนเนี่ยอินดี้ป่ะล่ะเอาบินอีกทีลูกโชว์เขาหน่อยชุดออกกองพร้อมวันนี้จะไปขี่รถเล่นบนเดินทรายก่อนนะฮะเพราะว่าเขามาแถวนี้เขาก็เที่ยวอะไรก็เที่ยวทะเลทรายกันเนาะแต่ปัญหาตอนนี้ก็คือแพ็คมาแต่อุปกรณ์ถ่ายทำกางเกงในเริ่มหมดถ้าใครรู้ประวัติศาสตร์นามิเบียนามิเบียจริงชื่อมาจากคำว่าหน้ามีหน้าบีเบียเพราะฉะนั้นเป็นธรรมเนียมของประเทศนี้ที่ต้องใส่กางเกงในหน้าบีผมก็เลยทำตามธรรมเนียมหน้าบีซะหน่อยวันนี้ซึ่งถึงแม้เราจะอยู่กันกลางทะเลทรายนะครับคือรอบเมืองที่มีแต่ทรายล้วนๆไม่มีอะไรเลยนะครับแต่ว่าสวาคอมุนก็เจริญพอใช้ได้สวาคอมุนเนี่ยเป็นเมืองที่อยู่ตอนกลางของประเทศนามิเบียนะครับผมอยู่ริมชายฝั่งแอตแลนติกนะครับผมแต่ว่าอยู่ตรงกลางประเทศที่น่าสนใจคือมีเมืองคู่แฝดอยู่ข้างๆกันห่างไปประมาณสัก40กิโลสวาคอมุนอยู่ตรงนี้อีกเมืองนึงชื่อว่าวาวิสเบย์นะครับผมสิ่งที่น่าสนใจอยู่ที่ตรงกลางระหว่าง2เมืองนี้นะครับผมพื้นที่ตรงกลางระหว่าง2เมืองนี้เป็นเนินทรายที่เป็นแหล่งกิจกรรมมากมายของนักท่องเที่ยวที่มาที่นี่ครับผมแล้ววันนี้ผมเองก็จะตะลุยเข้าไปในเนินทรายนี้ไปหาอะไรทำกันดีกว่าWhere are we going? Just around the desert. Around in the desert. Nice.ทะเลทรายนามิบนะครับทะเลทรายที่เก่าแก่ที่สุดในโลกอายุ43ล้านปีครับผมมีความยาวกว่า 2,000 กิโลเมตรกว้างกว่า200กิโลเมตรครับแล้วครอบคลุม
พื้นที่3ประเทศด้วยกันคือประเทศนามิเบียแองโกลาและประเทศแอฟริกาใต้นี่เป็นทะเลทรายที่น่าสนใจในหลายๆอย่าง1คือเป็นทะเลทรายที่ชื้นและเปียกนะครับเพราะว่าเป็นทะเลทรายที่อยู่ชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกคือได้รับไอน้ำตลอดเวลานะครับผมถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยมีฝนตกเท่าไหร่แต่ว่าความชื้นในรูปแบบหมอกในรูปแบบไอน้ำเนี่ยกระจายไปทั่วทั้งทะเลทรายเลยทำให้เวลาผมอยู่ในทะเลทรายนี้ไม่รู้สึกแห้งเลยสักนิดนะครับแตกต่างจากทะเลทรายอื่นเป็นอย่างมากนี่คือสถานที่ถ่ายทำหนังเรื่อง Mad Max Fury Road นะครับที่เราได้ดูกันไปเมื่อหลายปีก่อนนี่แหละไอ้ดินแดนที่ฟูริโอซ่าแล้วก็แมดแม็กซ์ขับรถไล่กันอยู่ตรงนี้คือเนินทรายแถวนี้เลยซึ่งผมมองไปรอบๆนะครับก็เห็นว่าเออว่ะมันคือบรรยากาศเหมือนในหนังเรื่อง Mad Max เลยนะครับถ้าขับรถแบบได้แว้นกันกลางแถวนี้เนี่ยมันน่าจะแบบมันน่าจะอินเนี่ยมันจะใช่อ่ะเออมันคือเราเป็น Mad Max อ่ะนอกจากจะเข้ามาแว้นได้แล้วนะฮะอีกอย่างนึงที่เขาทำกันก็คือการแซนบอร์ดฮะซึ่งแซนบอร์ดก็ง่ายๆไม่มีอะไรฮะก็เอากระดานไม้อัดนี่แหละนั่งอยู่บนทรายแล้วก็ถลายลงเนินทรายไปนะครับผมเอาหัวลงก่อนด้วยโดยก่อนจะถลายลงเหมือนเขาจะเอาอะไรมาขัดตรงไม้กระดานน่าจะเป็นแว็กซ์ขัดรถนะครับให้มันลื่นแล้วก็ถลายวุ้มลงไปมันมากway around the dunes actually we know the dunes, we used to drive it every day, so we know where is where, so it's not that easy to get lost. This is Namib Desert. It's got 48 million years, and it's more than 300 kilos from here to the south. It's where they used to differ. You can see here it's not that much red, but in the south you found the red dunes. Okay. The black spot on the dunes are ants. Yeah. And we got a lot of insects here, chameleon and snakes and geckos and lizards. And you come here every day? Yeah, we came here every day. You get bored? No, I cannot say yes, because so what do you like most about this city? About Swakopmund? Yeah. The freedom. Yes. It's all about freedom. We have very few rules, very few regulations. We have the desert, which is just, you can drive 10 minutes from here and stop in the desert and walk, and you will see, you can walk for 10 kilometers, 20 kilometers, you'll never see another person. You will see nothing. And it's a drug. Yeah. It's a drug which people from big cities don't know anymore. Yeah, it's becoming a city now. It was a town until recently, but it's growing very fast, and it's becoming a small city now. And it has quite a significant German historic aspect, right? It was originally started by the Germans. Yes. And the Germans came here and built the jetty and built the town, and that's why it was originally very German. มาเรียนรู้ประวัติศาสตร์กันอย่างรวดเร็วซะหน่อยนะครับผมนามิเบียมีชื่อเก่าว่าเยอรมันเซาท์เวสต์แอฟริกาหรือว่าแอฟริกาตะวันตกเฉียงใต้ของเยอรมนีเพราะว่านี่เคยเป็นอาณานิคมของเยอรมันมาก่อนเยอรมันแพ้สงครามโลกครั้งที่1นะครับในปี1915หลังจากนั้นผู้ที่เข้ามาควบคุมนามิเบียก็คือประเทศเพื่อนบ้านประเทศแอฟริกาใต้ซึ่งปกติเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ว่าประเทศแอฟริกายึดกันเองจนกระทั่งในปี1966ครับผมสหประชาชาติลงมติร่วมกันว่าจริงๆแอฟริกาใต้เนี่ยไม่มีสิทธิในการยึดนามิเบียไว้แล้วควรจะปล่อยให้นามิเบียเป็นอิสรภาพและมีเอกราชของตัวเองแต่ว่ารัฐบาลแอฟริกาใต้ไม่ฟังครับพยายามยึดนามิเบียไว้ต่อไปทำให้เกิดสงครามการต่อสู้เกิดขึ้นคนที่เป็นคนท้องถิ่นของนามิเบียนะฮะไม่ว่าจะเป็นชาวเผ่าหรือว่าเป็นคนในเมืองเนี่ยรวมตัวกันต่อต้านรัฐบาลแอฟริกาใต้สู้กันอยู่24ปีนะครับจนได้รับเอกราชในที่สุดในปี1990กลายมาเป็นธงชาติที่อยู่บนหัวผมนี่เองเกิดประเทศนามิเบียขึ้นมาจากชื่อทะเลทรายนามิบ And during the war like independence war before the 1990s can you describe what happened in the city how did you live back then
You always saw military. There was lots and lots of military around, yeah. Always. Once in a while, there was a bomb going off somewhere. Yes. The war didn't affect Windhoek and Swakopmund so much, except for the odd bomb that went off here. Most of the action took place in southern Angola. The South Africans pushed the war into Angola, oh, yeah. and sort of made a barrier so that it was very difficult for the freedom fighters to come into the country. หลังจากไปแว้นมาในทะเลทรายนะครับผมก็ได้ติดต่อไกด์ท้องถิ่นฮะชื่อว่าคุณเจนะฮะให้พาไปเที่ยวบริเวณสเกเลตันโคสต์นะครับซึ่งอยู่เหนือเมืองสวาคอบมุนขึ้นไปสเกเลตันโคสต์นะฮะเป็นอุทยานสำคัญแห่งหนึ่งเลยของนามิเบียนะครับและเป็นสถานที่ที่มีทิวทัศน์ที่แปลกประหลาดที่สุดในโลกแห่งหนึ่งให้ได้ชมกันครับOkay, so what is Skeleton Coast? Meaning of the Skeleton Coast, there are two meanings, but the one that's cited by most scientists is that it's named after all the whale bones and the seal bones that are scattered along the coastline. So what's so unique about the place in your mind? Well, it's very sparsely populated. There are only a few tourist locations where people can stay. Yeah. But mostly, what is so unique about it is, as I said earlier, it is the last coastal desert environment where the lion, the rhino, yeah. and the elephant exist in the wild. ซึ่งบริเวณ Skeleton Coast หรือว่าชายฝั่งโครงกระดูกเนี่ยนะครับผมที่ได้ชื่อนี้มาก็เพราะว่าที่นี่โด่งดังเรื่องลมแรงฮะทำให้เรืออับปางเยอะมากมันมีกระแสลมพัดชนกันได้แรงนั่นแหละลมมันแรงนะฮะทำให้ทำตามชายฝั่งเนี่ยมีซากเรืออับปางเยอะมากนะครับผมมาจากทุกทิศทุกที่เลยนะฮะแล้วก็บางซากเขาก็เก็บกู้ไปแล้วแต่บางซากรัฐบาลบอกเอ้ยสวยดีทิ้งไว้นะฮะก็เลยมีซากเรืออับปางให้ได้เดินชมกันด้วยไปเที่ยวซากเรือกันYeah, this is very traditional Namibian. It's called Gapana. Okay. And yeah, it's very traditional Namibian. It's Gapana. It's meat. You can put $10, $20 down, and they cook them. They start in the morning. They cook all day. Quite good. Gapana, spice, chili, and salt. Normally, people just eat here. Yep. Okay. You know, people do. The milk one. Hmm. Da bantula. อร่อยตาปันตุระโอเค we are 4 kilometers north of Swakopmund and what they call the salt pans salt pans meaning if you look around at the flat area the ground here is completely saturated with salt and that actually originates froma few million years back when this area was covered by the ocean. We've got a salt mine that are using the ocean water that's pumped from just over yonder, floods the area, and the salt mines allow that water to evaporate, leaving a film of salt where they scrape it. Right. The flamingos definitely benefit from it. They've got a nice home. And as far as we know, these flamingos are here most of the year.Quite a safe haven from them, and I think at least gives them a bit of protection from the black-backed jackal that might come looking for them. ซึ่งนอกเหนือจากนกฟลามิงโก้แล้วนะครับกลางทะเลทรายนามิบแห่งนี้เนี่ยก็มีสิงสารสัตว์อีกมากมายที่คุณไม่คิดว่าจะอยู่แถวนี้อย่างที่บอกไปแล้วมีทั้งสิงโตทั้งช้างทั้งแรดอะไรก็ตามเต็มไปหมดเลยและที่ต่อไปที่เราจะมุ่งหน้าไปครับผมมีสัตว์ประเภทนึงอยู่ซึ่งคุณไม่คิดว่าจะเจอกลางทะเลทรายแน่นอนและอยู่ที่นี่มากกว่าแสนตัวนะครับผมนี่เรากำลังมุ่งหน้าไปเคปครอสนะครับเป็นแหลมเล็กๆอยู่ตรงริมฝั่งสเกเลตันโคสนะแต่ว่าที่พิเศษก็คือว่าเป็นที่ที่มีแมวน้ำอยู่เยอะที่สุดในแอฟริกานะแมวน้ำเยอะจริงๆเยอะมากฮัลโหลเราจะไปสัมภาษณ์แมวน้ำกันนะครับ
ว่าเขารู้สึกยังไงที่เป็นแมวน้ำบ้างสวัสดีครับเป็นแมวน้ำมากี่ปีแล้วครับเย้ให้ขู่พี่น้องแมวน้ำอยู่ใต้ทางเดินด้วยครับมันเยอะขนาดนี้ครับดูCape Cross is one of the largest seal colonies outside of the Arctic and an island colony. So up to 100,000 seals live here. 100,000Basically, the females are here most of the year, and the males come around September, October to establish their females, and then pups are born around mid-November, from mid-November to mid-December, and the males will stick around for another month or two, and they go out to sea. Male name is here, male name is there, male name is everywhere. Hello. No, you don't want to go down there. ห้ามลงไปหาแมวน้ำแมวน้ำกัดนะฮะตอนนี้การท่องเที่ยวในนามิเบียนะครับก็คือในแง่หนึ่งมันก็มีธรรมชาติอยู่และสิ่งเดียวที่มนุษย์ทำก็คือตัดถนนให้รถสามารถไปถึงได้แต่นอกจากนั้นก็คือเราแค่ขอลงไปชมสิ่งที่มีอยู่แล้วไม่มีการดัดแปลงใดๆไม่มีการสร้างอะไรเพิ่มเลยเป็นพื้นที่ธรรมชาติจริงๆนะครับลองคิดดูถ้าเป็นพื้นที่แมวน้ำเมื่อกี้ถ้าเป็นที่ไทยก็ต้องมีบูธเซลฟี่เป็นแบบรูปแมวน้ำเป็นที่ญี่ปุ่นต้องมีขนมแมวน้ำเป็นที่จีนก็ต้องมีแบบตุ๊กตาแมวน้ำขายเอ่ยมีร้านอะไรเกี่ยวกับแมวน้ำเต็มไปหมดเนี้ยที่นี่ก็คือเดินเข้าไปไม่มีใครสนใจเราเลยไม่มีการคุมอะไรมีแมวน้ำอยู่กันตรงนั้นแล้วเราก็ไปเยี่ยมพวกเขากันนะฮะนี่คือการท่องเที่ยวแบบนามิเบียครับผมมีความโล่งมีความดิบมีความเป็นธรรมชาติอย่างแท้จริงและเจไกด์ของเรานะครับก็เห็นว่าผมชอบแนวนี้อย่างชัดเจนนะฮะเขาก็เลยบอกน้องเดี๋ยวพี่พาไปจุดลี้ลับเจมีจุดลี้ลับกลางทะเลทรายนะครับซึ่งไปถึงก็เป็นที่ที่สวยมากจริงนี่เรามากลางทะเลทรายกันนะฮะเคยคุณเจบอกว่าเป็นจุดเฉพาะจุดลับของเขานะครับ Would you say this is like Mars or Mercury? No, I haven't been to both in such a long time, okay. But I would say that we're looking at Mars because the temperatures on Mercury are a little warmer. I'll say so. When you go up there alone, how do you feel? At peace. Yeah? That's the best thing of Namibia, right? That is. There's a lot of opportunity to find one's own place of peace. Huh. Thank you for sharing. You're welcome.100 plus ซ่าอร่อยสดชื่น Go No Limit จาก D-TAC
สู่อีกขั้นของความเร้าใจที่ขาดไม่ได้ Mazda 2ใหม่สินเชื่อบุคคล Promise สวาคอบมุนนะครับว่ากันว่าเป็นโอเอซิสแห่งอะดรีนาลีนโอเอซิสแห่งอะดรีนาลีนของทะเลทรายแถวนี้เพราะว่าผู้คนมาที่นี่เพื่อทำกิจกรรมเอ็กซ์ตรีมมากมายและวรรณสิงห์ซึ่งต้องออกจากสวาคอบมุนในวันนี้ก็จะไปไม่ได้ถ้าหากว่าไม่ได้ทำสิ่งให้สำเร็จซะก่อนสกายไดวิ่งYou need 1,000 jumps before you can take. How many do you have from that? I've got over 6,000 jumps. I just decamped. Shit, so that you do like, how many do you do per year? Like 1,000 per year? About 1,000 per year. Do you get bored? No. So the guy with the most jump here, how many does he have? He's got about 11,000. 11,000? Just put your hands in the harness. That'll prevent you from grabbing onto shit. Alright, so hands in, head back. นี่ก็ลงมาแล้วนะฮะขออีกรอบได้ไหม นอนตายตาหลับแล้วนะครับเดี๋ยวไปจากสวาข้อมูลได้ละไปเมืองต่อไปได้ละหายบ้าละหมดตูดละเราออกจากสวาข้อมูลนะครับเราก็มุ่งหน้าไปยังเมืองอีกเมืองที่อยู่กลางทะเลทรายเช่นเดียวกันแต่อยู่ลงไปทางตอนใต้อีกหน่อยนะฮะชื่อเมืองลูเดริชนะครับเมืองลูเดริชนี่เคยเป็นเมืองท่ามาก่อนจริงแล้วมาเที่ยวนามิเบียนะฮะก็ไม่ได้ดูแค่ธรรมชาติอย่างเดียวนะครับเมืองน่ารักน่ารักอย่างลูเดริชเนี่ยก็เป็นที่หนึ่งที่บรรยากาศดีมากเลยเมืองลูเดริชนี้มีป้ายชื่อเมืองฮอลลีวูดนะอยู่บนภูเขาเลยเขียนว่าลูเดริชตัวใหญ่เลยแล้วก็นี่ผมก็เลยพยายามตามหาอยู่ตรงไหนที่ทำให้ลูเดริชบูมขึ้นมาในช่วงต้นศตวรรษที่20นะฮะก็คือการที่คนพบเพชรแถวนี้นะครับทำให้เกิดการตื่นเพชรขึ้นมาผู้คนย้ายเข้ามาแถวนี้เต็มเลยสร้างคาสิโนสร้างโรงละครสร้างท่าเรือหลายๆอย่างนะครับผมกลายเป็นเมืองนี้เจริญไปเลยLa la 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 la
เฮ้ยแกกรี๊ดกรี๊ดโคตรกรี๊ดเลยเจ้าของรีสอร์ทนั่นสวยมากสวยมากชื่อคุณคริสโตคริสโต My name is Christo Yeah And my surname is Bivenga Some pronounce it Biwenga oh, We've got a very good quality diamond in this area We've got the white diamonds And the gem quality is over 90% So it's really good diamonds in this area So what happened after they discovered the diamond? People keep rushing in from Europe? Yes, they were at the whole diamond, not just from Europe, but was mostly a German presence at that time. So most of the people were from Germany. You will also notice if you look at the architecture of the buildings in this area, it is very German architecture. It is of course a very small town, small harbor town, but it's a beautiful landscape. You have the rocks, you have the desert, and you have the dunes and the sea, so it is so nice. I love the sea, yeah. And so we like to go to the beach quite often. Yeah. The sea is a little bit cold, but sometimes it happens that the sea is not too cold. Then we take the boogie boards and we go to the beach, you can braai, and I love writing songs. And it's so nice and calm in Lüderitz, yes. And you've got so much inspiration in this little town. I'm currently a manager at a guest accommodation. And I also help some people with music lessons as well. And I am actually also a musician, so people can invite me to come and perform. As I said, I love writing songs. I also write songs for other artists as well. We are currently working on the second album. สู่อีกขั้นของความเร้าใจที่ขาดไม่ได้ Mazda 2ใหม่สินเชื่อบุคคล Promise นักโดนัล1711มันฝรั่งแท้ทอดกรอบเทสโต้ชีวิตมันต้องท้าทายประเทศนามิเบียนะครับมองบนพื้นผิวเนี่ยเหมือนกับไม่มีอะไรนะฮะเต็มไปด้วยความโล่งไม่มีทรัพยากรอะไรเลยแต่ว่าใต้ดินลงไปเนี่ยแน่นอนว่ามีสิ่งต่างๆซ่อนอยู่มากมายนะครับผมและสิ่งที่มีค่าที่สุดก็คือเพชรอย่างที่บอกไปการที่มีผู้คนหลั่งไหลมาจากทั่วทุกสารทิศได้ก่อให้เกิดสิ่งก่อสร้างมากมายกลางทะเลทรายและเมื่อพวกเขาทิ้งสิ่งก่อสร้างเหล่านั้นไปนะครับก็กลายเป็นที่ที่สวยและน่าสนใจที่สุดบนโลกใบนี้และนี่คือที่ที่ผมอยากมาที่สุดในนามิเบียครับเป็นเมืองผีสิงชื่อว่าโคสแมนคอปนี่เราก็มาถึงโคสแมนคอปแล้วนะฮะเมืองผีของเราจุดหมายที่ผมอยากมาที่สุดในนามิเบียแห่งนี้ตอนนี้มองไม่เห็นผู้คนเลยนะครับคือตอนผมขับรถไปถึงโคสแมนคอปนะฮะก็แบบเฮ้ยไม่มีใครอยู่เลยอ่ะ
ก็มีป้อมยามอยู่ข้างหน้าแต่ไม่มีใครประจําอยู่เลยนะครับสุดท้ายก็เลยถือแบกกล้องเข้าไปเดินอยู่ในเมืองนั้นไม่มีใครจริงๆอยู่ตรงนั้นคนเดียวกลางทะเลทรายบรรยากาศคือแบบถ้ามีผีโผล่ออกมาก็กรี๊ดแตกจริงๆฮะเมืองนี้แต่ก่อนก็ผู้คนพลุกพล่านนะครับคลื้นมีโรงเรียนมีโบสถ์มีทุกอย่างที่ชุมชนควรจะมีแล้ววันหนึ่งพอเพชรหมดนี่ก็คือสิ่งที่เหลืออยู่คนก็คงสงสัยนะครับว่ามาถ่ายคนเดียวแล้วทำไมมีเซลฟี่หรือว่ารูปสวยๆไปลง Facebook เยอะจังนี่ทางขาอยู่ขนาดนี้นะพร้อมจะถ่ายเต็มที่แล้วแล้วก็ตั้งเวลานะแล้วก็เอาสัก8แอคนะแล้วก็แบบไปนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วเก๊กแบบไม่รู้ตัวใครถ่ายอยู่ไม่รู้กำลังครุ่นคิดเกี่ยวกับชีวิตอยู่โคสแมนคอปนะครับถูกสร้างขึ้นในปี1908ประชากรเคยมีสูงสุดเนี่ยช่วงที่คนเยอะจริงๆก็คือมีผู้ใหญ่อยู่300คนนะครับมีเด็กอยู่44คนและนอกจากนั้นยังมีคนงานชาวเนมิเบียอยู่ในพื้นที่นี้อีก800คนนะครับรวมก็ประมาณแบบ 1,300-1,400 คนอะไรประมาณนี้นะครับเมืองนี้เคยเป็นเมืองที่หรูหรามากนะครับเคยมีบ่อนคาสิโนเคยมีลานโบว์ลิ่งมีโรงงานผลิตน้ำแข็งอยู่กลางทะเลทรายหาน้ำไม่ได้ import น้ำจืดมาจากเคปทาวน์ในอีกประเทศหนึ่งนะฮะยังเคยมีโรงพยาบาลที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับต้นๆของแอฟริกานะฮะเครื่องมือเอ็กซเรย์เครื่องแรกในทวีปแอฟริกามาตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลของเมืองโคสแตนคอปนี่นะฮะบ้านทุกบ้านมีไฟฟ้าใช้ผลิตเองกันกลางทะเลทรายมีโทรศัพท์ถนนสายกลางของเมืองนะครับใหญ่โตมีระบบรถรางในเมืองนะฮะเมืองเล็กๆแห่งนี้มีรถรางของตัวเองนี่คือความหรูหราที่เคยมีในเมืองนี้ซึ่งถ้ามองสภาพในปัจจุบันคุณแทบนึกไม่ออกเลยว่ามันเคยเป็นอย่างนั้นด้วยแต่ความหรูหรานี่นะครับก็อยู่ได้ไม่นานครับผมเพราะว่าในช่วงปี1930นะครับผมก็มีการค้นพบเพชรในจุดอื่นๆของประเทศนามิเบียแล้วก็เป็นเพชรที่ใหญ่กว่าและมีจำนวนมากกว่าผู้คนก็ค่อยๆย้ายออกจากโคสแมนคอปไปทีละนิดทีละนิดจนกระทั่งไม่เหลือใครอยู่เลยในช่วงปลายปี1950ครับทิ้งร้างให้เมืองที่เคยหรูหรามากๆเคยร่ำรวยมากๆแห่งนี้ไร้ผู้คนค่อยๆถูกกลืนกินโดยทะเลทรายไปช้าๆจนกระทั่งเวลาผ่านไป 60-70 ปีครับและคนอย่างผมก็ได้ขับรถมากลางทะเลทรายแล้วก็เดินราเข้าไปคนเดียวอยู่ในนั้นก็เป็นเครื่องเตือนใจอีกครั้งว่าสุดท้ายแล้วทุกสิ่งทุกอย่างย่อมกลับคืนสู่ธรรมชาติและที่นี่เราเห็นความจริงข้อนั้นได้อย่างชัดเจนมากแมคโดนัลด์1711มันฝรั่งแท้ทอดกรอบเทสโต้ชีวิตมันต้องท้าทายสัปดาห์หน้าในรายการเถื่อนทราเวลนะครับกับผมยังคงใช้ชีวิตอยู่กลางทะเลทรายนามิบทะเลทรายที่เก่าแก่ที่สุดในโลกแห่งนี้แต่เราจะเจาะลึกเข้าไปยังใจกลางทะเลทรายมากกว่าเดิมอีกและนี่จะเป็นการผจญภัยที่ผ
พูดตามตรงผมเกือบเอาชีวิตไม่รอดจริงๆนะครับจะเกิดอะไรขึ้นกับผมบ้างนะฮะติดตามได้ในรายการเทือนทราเวลสัปดาห์หน้าครับ